ห้องมืดกับเคมบอนทนและดีเจเก่งกี้ผู้ชายอารมณ์ดีหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สวัสดีพี่สวัสดีครับผมแหมนะครับผมเนี่ยคุณพูดผิดพูดใหม่ได้นะครับพูดผิดอะไรพี่อารมณ์อาจจะไม่ดีแต่หน้าตาอาจจะดีกว่าอารมณ์ก็ได้เอ้ยอารมณ์ดีดีกว่าอืมบางทีมันอาจจะมีอารมณ์อย่างอื่นที่มันดีกว่าอารมณ์อะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้ปกติวันนึงพี่มีอารมณ์เยอะไหมก็แล้วแต่ครับผมเนี่ยเอาเป็นว่าวันนึงเนี่ย 3-4 รอบได้ครับผม 3-4 รอบหมายถึงอารมณ์แบบไหนพี่อารมณ์ดีอารมณ์โกรธอารมณ์ร้ายหรือว่าอารมณ์ทางเพศอารมณ์แบบแล้วมือทำไมต้องขยับคือกำลังนึกไงแต่ช่วงแบบมือมันเกร็งพอดีมันเลยกำอย่างงี้เราจะเครียดทำไมยิ่งช่วงนี้เราอย่าไปเครียดนะบางคนโอ้โหผมเห็นโอ้ติดตามของตามข่าวไม่รู้ใครเหมือนกันนะทำไมครับติดตามข่าวทั้งวันแล้วก็มาระแวงมาจิตตกเนี่ยจิตเป็นจิตหงุดหงิดประมาณนี้เฮ้ยจริงพี่บอกเลยว่าผมเป็นคือบางคนกลัวก็กลัวจริงไงเพราะว่าคือเรากลัวเราก็เลยพยายามตามข่าวแต่ว่าที่เราตามข่าวไม่ใช่เรากลัวจะแบบเฮ้ยออกจากบ้านไปไหนไม่ได้จะต้องกักตุนอาหารจะต้องอะไรเงี้ยเปล่าไม่หรอกเราดูข่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ชีวิตผมว่าถ้าเครียดเนี่ยเครียดเรื่องในส่วนของว่าหาเงินยังไงดีกว่านี่แหละวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะคุยกับพี่ก็คือเรื่องของปัจจุบันเนี่ยทำไมอ่ะตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะอะไรอย่าไปพูดเรื่องเศรษฐกิจนะเพราะว่ามันก็บอกเลยว่าแย่ตั้งแต่ปีที่แล้วเราเหมือนต้นปีตั้งแต่เรายังไม่รู้จักโควิดถูกแล้วพอโควิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหพี่หนักไปใหญ่ทุกอาชีพผมบอกเลยว่าแม่งกระทบหมดเลยและก็ที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือเราเป็นฟรีแลนซ์ศิลปินนักแสดงเป็นฟรีแลนซ์อาชีพฟรีแลนซ์จะมีผลกระทบมากหน่อยมากค่อนข้างมากอาชีพฟรีแลนซ์แล้วก็พวกร้านค้าต่างๆครับผมกระทบมากโดยเฉพาะบอกเลยนะครับว่ายิ่งตอนนี้คือสั่งปิดหลายๆจุดอย่างเช่นโรงเรียนสนามมวยร้านอาหารซึ่งร้านอาหารเนี่ยมันกระทบกับอาชีพผมมากๆเลยเพราะว่าเราเป็นนักดนตรีแล้วเป็นนักร้องแล้วเป็นนักแสดงงานที่ได้จากร้านอาหารเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ทำเงินให้เราได้นะพอร้านปิดสถานที่เขาจะต้องจ้างพวกเราปิดเนี่ยนั่นหมายถึงว่างานเราก็ต้องตกงานกันตกงานกันครึ่งเดือนตอนนี้คือล่าสุดคืออัปเดตคือตกงานกันแล้วครึ่งเดือนศิลปงศิลปินต่างๆเนี่ยโดนหมดแคนเซิลหมดเลยพี่โดนหมดจริงๆตั้งแต่โควิดมาผมไม่มีงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยมีแต่เป็นจ็อบเล็กๆน้อยๆนะแสดงว่าตอนก่อนมีโควิดนี่งานคุณทุกวันเลยซ้อนกันงานทนงานก็จะบอกว่าตอนนั้นผมว่าโหยมือวันนึงนี่ 3-4 งานโอ้โหรับซ้ำๆคือมือโปรเลยครับพี่มือโปรเลยมั้ยโปรโอ้โหยรับซ้ำๆๆๆโอ้โหเป็นตอนนั้นเงินดีดีมั้ยดีเลยแต่พอมาเจอโควิดนี่หนักไปใหญ่เลยโอ้โหพี่ทุกงานที่เคยดีลไว้ตั้งแต่ต้นปีมกราเป็นต้นมาแคนเซิลหมดทุกสิ่งอย่างเลยโอ้โหและยิ่งบางให้หาแล้วอาชีพที่ไม่ใช่ฟรีแลนซ์แล้วที่ต้องโดนแบบว่าสั่งหยุดงานก็มีเหมือนกันนะก็มีอาชีพพวกพนักงานเงินเดือนงานประจำแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทเขาจะเลิกจ้างคือบางบริษัทยังทำงานได้อยู่อย่างสมมติบริษัทกอมีพนักงานไปเที่ยวต่างประเทศที่แบบว่าสุ่มเสี่ยงกลับมานะกลับมาก็ต้องโดนกักตัวก่อนถูกต้องแล้วบางที่เนี่ยนะครับบางทีกลับมาเนี่ยพอเขารู้ว่าไปที่ประเทศนี้มาแล้วมาทำงานได้โดยที่ยังไม่ได้รู้ตัวเองยังไม่ได้กักตัวพอเขารู้ว่าไอ้คนที่ไปมาก็ต้องโดนสั่งให้ปิดก็ถูกและโดยเฉพาะปัจจุบันนี่คือศิลปินดารานักแสดงติดเชื้อกันหลากหลายคนเริ่มต้นที่คนแรกคือคุณแมทธิวดีนที่ออกมาเปิดเผยชัดเจนแล้วมันก็ลามไปคนอื่นคุณลิเดียด้วยและปัจจุบันก็จะมีนักร้องในตึกฝั่งอโศกก็ติดอีกอ่ะและผมบอกเลยว่าตอนนี้คือมันมีปัญหาการใช้ชีวิตเรามากเพราะว่างานไม่มีแต่รายจ่ายทุกเดือนมันเท่าเดิมพี่ค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าบ้านค่าหาเหวทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเดิมอะมันจะมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยช่วงนี้ขอพักรายจ่ายก่อนได้ไหมคือตรงนี้จริงๆแล้วผมเป็นไอเดียที่ผมอยากจะขอไหว้วอนขอร้องหรืออะไรก็ได้ที่ช่วยหน่อยเถอะเพราะตอนนี้คืออาชีพบางอาชีพที่เป็นฟรีแลนซ์อะไม่มีเงินเดือนประจำเนี่ยขอร้องนายจ้างลำบากมากไม่ได้ขอร้องนะจ๊ะขอร้องเจ้าหนี้อ่ะคือผมต้องบอกเลยว่าต้องขอร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบอกว่ารัฐบาลเลยก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่ทำแล้วใครจะทำอ่ะหมายถึงว่ามีมาตรการหรอน่าจะมีมาตรการพี่ผมคิดนะเป็นไอเดียผมคิดว่าน่าจะมีมาตรการอันนี้ในลองตั้งมาตรการสักอันนึงเป็นมาตรการอย่างนึงผมไม่มียังไม่ตั้งชื่อเรียกว่าน่าจะเป็นการช่วยเหลือบุคคลที่มีผลกระทบกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเช่นบินค่าใช้จ่ายต่างๆค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ารถต่างๆเนี่ยขอใหพักชำระหนี้หรือว่าผ่อนผันได้ไหมในช่วงที่มันกำลังมีปัญหาตอนนี้ อย่างเช่นอาจจะอุ๊ยจ่ายล่าช้าเลทได้โดยที่ไม่เสียค่าปรับอย่างเช่นหรือไม่ก็ผ่อนให้ไปก่อนในช่วงนี้3เดือน6เดือนว่าไปแต่สำหรับใครที่มีกำลังจ่ายก็จ่ายตามเดิมได้นะก็จ่ายได้ปกติแต่ส่วนคนที่มีปัญหาเนี่ยลงทะเบียนช่วยเหลือได้ไหมเพราะตอนนี้บอกเลยตอนนี้แม่งผมก็โอ้โห3เดือน4เดือนไม่มีงานเลย
หนจะบ้านไหนจะรถไหนจะน้ำไหนจะไฟโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นรายจ่ายทุกเดือนที่มันต้องมีประจำเด็กเด็กเมียเมยประมาณ8อีกใช่ไหมไม่ต้องไปนับไอ้อย่างพี่เสียพี่พี่ปัญหาอะไรเรื่องนี้ถามว่ามีปัญหาไหมมีอยู่แล้วครับเพราะว่างานมันลดลงรายรับมันก็ต้องลดลงรายรับแต่รายจ่ายเนี่ยมันไม่ลดมันจะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่า1เลยคือเนี่ยนะครับ1เลยคือรายได้ไม่มาละในส่วนของรายจ่ายเนี่ยเรายังต้องจ่ายเหมือนเดิมและยิ่งช่วงนี้เนี่ยนะบางทีไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีห้ามไปนู่นห้ามไปนี่นะบางทีสถานที่ที่เราต้องการที่จะไปเนี่ยแล้วมันไปไม่ได้เนี่ยมันก็เครียดนะแล้วผมมองว่าช่วงนี้ค่าครองชีพในบางส่วนเนี่ยมันจะต้องเสียเพิ่มเติมมากกว่าเดิมอย่างเช่นหน้ากากอนามัยที่เราจะต้องซื้อทุกวันฉวยโอกาสไงฉวยโอกาสบอกตามตรงเลยมันไม่เกี่ยวเลยขึ้นอ่ะจริงๆมันเจลล้างมือมันก็ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็หาซื้อยากมันคือการฉวยโอกาสจริงผมกล้าพูดได้เลยมันไม่ใช่ว่ามันหายากจริงนะจริงๆอ่ะต่อให้มันหายากเนี่ยมันก็ขายราคาเท่าเดิมได้ก็ใช่มั้ยคือผมก็ไม่บอกว่าใครจะต้องทําไงซึ่งถ้าเกิดสมมุติรัฐบาลไม่ทําแล้วใครจะทําวะพี่แล้วรู้สึกว่าเรื่องหาหน้ากากเราเคยพูดไปแล้วหน่อยๆแต่ว่าเฉียดๆไปไม่ได้พูดตรงประเด็นแต่วันนี้ขอเลยเถอะวิงวอนเรื่องราวของเฮ้ยน่าจะมีมาตรการมาช่วยเหลือหน่อยค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายที่มันเป็นบินในรอบแต่ละเดือนเนี่ยให้ช่วยได้ผ่อนผันหน่อยผ่อนผันไปก่อนหรือว่าประมาณนั้นใช่มั้ยไม่ต้องเสียค่าปรับได้ไหมถ้าเกิดจ่ายล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีรายรับจริงๆคือมันก็จะช่วยบรรเทาได้สักหน่อยนึงแต่ทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้างวดเนี้ยเรายังไม่ได้ชำระครับแต่งวดนึงมันจะเป็นการไปพอกหรือเปล่าถูกค่าปรับคือไอ้พอกมันพอกไม่ต้องพูดเรื่องค่าปรับหมายถึงว่าเรื่องเดือนนี้สมมติเดือนนี้ต้องจ่าย 5,000 ใช่มั้ยครับผมพอเดือนนี้ยังไม่ได้จ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเดือนหน้าเนี่ยก็ต้องจ่ายเป็นหมื่นเลยหรือเปล่าก็หมายถึงว่าก็ช่วยประคองไปสักระยะนึงได้มั้ยแล้วหลังจากนั้นค่อยมาทยอยจ่ายหรือไม่พักชำระหนี้เอางี้ดีกว่าคือยืดให้ไปงวดนึงยืดโหงวดเดียวไม่พอพี่สถานการณ์แบบนี้ผมว่ามี3เดือนข้างต่อก็แล้วแต่ว่าหลังเมษาเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยอ่าความคิดผมนะแต่สำหรับคนที่มีกำลังจ่ายก็จ่ายตามปกติไปแต่ใครที่มีปัญหาอย่างเช่นอาชีพฟรีแลนซ์พวกเราเนี่ยหรือไม่ก็แจ้งลงทะเบียนคืออย่างน้อยผมมองว่าถ้าเกิดว่ารัฐมาช่วยเรื่องนี้คุณจะได้ใจคนที่มีปัญหาหรือว่าคนที่หาเช้ากินค่ำแบบพวกเราเนี่ยก็เยอะเลยนะก็รัฐตอนแรกก็จะให้โควิด 2,000 ใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นให้มิเตอร์แทนคือโควิด 2,000 เนี่ยมันได้กันทั้งประเทศไงแต่ถ้าให้มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีกันทุกคนไงมันมีแค่แต่บ้านละอันไงบ้านละหลังเดียวแต่บ้านนึงอยู่กี่คนล่ะพี่ก็ใช่ไงก็สมมติบ้านนี้อยู่กัน5คน10คนแล้วไม่ตกงานกันหมดเลยก็ถึงบอกไงว่าถ้าให้ค่าโควิดเนี่ยก็ต้องหัวละ 2,000แต่ถ้าให้มิเตอร์เนี่ยหลังละ300แล้วมันไม่เข้ากันด้วยใช่มั้ยอ่ะพี่300นึงค่าไฟเดือนนึงก็ไม่พอแล้วจะให้มาทำไมว่า300ก็ไม่รู้เค้าเหมือนกันไงแต่ถ้าได้ก็ยังดีก็ยังดีกำขี้ดีกว่ากำตดอ่ะแหมใช่มั้ยก็แบบว่ามันก็ถูกเกินไปไง300อ่ะ300ก็อย่างน้อยก็เติมน้ำมันไปโรงพยาบาลแล้วกันเอายาแก้ปวดหัวแล้วมันเสี่ยงมั้ยกับการที่เราจะต้องไปติดเอายาแก้ปวดหัวไงแล้วยิ่งรายรับไม่มีแต่ค่าของชีพแม่งแพงขึ้นอย่างเงี้ยพี่มันไม่มีอะไรที่ช่วยทุเราเลยนะคือเราก็เข้าใจนะมีศิลปินหลายๆคนบางคนเนี่ยออกมาร้องห่มร้องไห้เลยนะงานไม่มีเนี่ยนะคือเราเห็นบางทีเราสะเทือนใจแต่ว่าคือตอนเนี้ยบอกเลยว่าเราก็ลำบากแต่ไม่ใช่เราคนเดียวที่ลำบากคือมีเพื่อนร่วมประเทศอ่ะที่ลำบากเหมือนเราอ่ะเยอะอันนี้ยังไม่ต้องแตะถึงต่างประเทศเลยนะเอาแค่ประเทศไทยก่อนแค่นี้ก่อนอ่ะมันเราเอาแค่เอาให้ภายในประเทศบริหารภายในประเทศอย่างเดียวพอละแค่นี้ก็บอกว่าแค่นี้คนไทยก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งใจดีไปช่วยต่างประเทศเลยช่วงนี้เอาประเทศเรากันก่อนช่วยตัวเองเอาประเทศเรากันก่อนช่วยตัวเองก่อนเอาช่วยตัวเองก่อนหมายถึงว่าคุณจะมีคำอื่นที่แบบมันไม่ดูนอกแหละบ้างไหมฮะคือหมายถึงว่าไทยช่วยไทยกันก่อนนะเรายังไม่ต้องแบบว่าไปใจดีช่วยเหลือต่างชาติอะไรประมาณนี้นะก็เลยเป็นเรื่องที่ผมกับพี่เก่งนะเราคิดตรงกันในเรื่องนี้คือก็ดีความคิดเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันผ่อนปลนได้มันก็ดีแต่ว่าในหนึ่งมุมมองไงนะครับถ้าเกิดว่าเราไปยืดเยื้ออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทางเอาพูดตรงๆถ้าเจ้าหนี้เขายอมเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เจ้าหนี้ด้วยแหละก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นหน่วยงานอาจจะเป็นธนาคารคือถ้าเจ้าหนี้ในนี้ก็คือธนาคารต่างๆอะไรพวกนี้ไฟฟ้าประปาต้องเจรจาก็ต้องใช้คำว่าเจ้าหนี้แทนว่าเขาจะยอมได้แค่ไหนแต่บอกเลยว่ามันเดือดร้อนจริงถ้าคุณช่วยประชาชนเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเสียงที่ติดลบมาตลอดเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ปีคุณจะมีความดีเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ยังดีนะจ๊ะตู่จ๋าโอ้โหตู่ไหนครับผมอะไรแต่ผมไม่เอ่ยชื่อว่าตู่ไหนโอ้คุณตู่นี่คุณก็ก้าวไปครึ่งนึงแล้วขาเลยนะครับในเรื่องเขาพูดเลยไหมเขาพูดทั่วประเทศทำไมผมจะพูดไม่ได้เหรออ่ะก็ลองดูแล้วกันอย่างน้อยมันก็ได้ช่วย
ได้ช่วยความเครียดที่ช่วงนี้ที่เขาบางทีงานมันน้อยๆเนี่ยอย่าเพิ่งเอาเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่มันเอามาใช้เก็บเป็นค่ากินค่าอะไรกันไปก่อนถูกต้องนี่นะอ่ะมันก็จะดีกว่าหน่อยนึงก็ยังดีครับผมวันนี้ก็ต้องย้ำประเด็นนี้ประเด็นเดียวแล้วกันครับว่าช่วยหน่อยเถอะก็รอไปพิจารณาเนาะครับผมนะและครั้งต่อไปนะฮะเราจะมีเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่สะท้อนสังคมแล้วก็เป็นปัญหาที่เราน่าจะต้องมีวิธีการแก้ไขแก้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าขอพูดขอระบายเถอะกับห้องมืดครั้งต่อไปติดตามได้ใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบายจุ๊กรู